ฉายาเกาะเสม็ดเสื้อก็มีนะฮะว่าเราแต่งกันมาเสม็ดเสร็จทุกลายครับก็สิบห้าครับของผมครับข้าวคิดกับปู่ตรงนั้นเลยครับในพี่ตินโตมาครับพี่ตินโตมาอ่ะสิงโตสวัสดีครับสิงโตนำโรคกีตาร์พี่กีตาร์ผมอยู่ไหนทุยแดดอะไรโทรไปสั่งกาแฟสั่งกาแฟโหไปนานมากเลยนะพี่ไปนานมากใช่ครับแล้วกับข้าวพี่สั่งอะไรสั่งข้าวห่อไข่ข้าวไข่ที่บ้านไม่มีอ๋อไม่ได้กินพี่ไปไหนพี่กินแต่ไข่หน้าพี่นั่งจะเหมือนไข่แล้วตอนนี้หน้ากลมเห็นไหมแล้วไหนแล้วสั่งที่เรามาแม่พี่ก็คีองคีเอทกันบ้างเหรออยู่นางรองนางรองร้านนี้ผมก็ไม่เคยไปร้านนั้นต้นอ้อแต่พี่โชเฟอร์รถตู้ครับโชเฟอร์ได้คอมเมนต์มาว่าอร่อยมากร้านนี้หวานทำไมฮะมดอย่างเยอะมดลอยเต็มขาเลยอร่อยไหมจ๊ะต้องจังเป็นไรฮะเป็นไรฮะร้อนพี่กินไม่ค่อยได้ดิเป็นไรอ่ะต้องเป่าก่อนเป่าแน่ใจว่ามือเป่าแน่ใจว่ามือเป่าขอบชื่อครับไม่คิดจะเก็ตกันนั่นนะครับจะมีก็จะมีเฮ้ยบอลเย็นให้มีบอลมีแขกเครื่องเครื่องดื่มมีตู้เย็นมีน้ำมาให้กี่ขวดละ4-5ขวดเออมีไปหมดแล้วมีทีวีมีตังค์ให้ด้วยมีกระเป๋าตังค์มีแจรถน่าจะเป็นยาลิสต้นน้ำร้อนต้นน้ำร้อนจะลูกมาม่าแดกแดกมาม่าครับใครใครแดกข่อยม้าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกินข้าวกินทุ่มแล้วกินข้าวเฮียเลยที่ทุ่มแล้วครับกินข้าว3 ทุ่มแล้วครับคิดจะเก็ตกันนั่นแหละไม่รู้ไม่ชี้ในอยู่ในห้องไม่เก็ตกันนั่นแหละทำไมมันมาคู่มาคู่คิดว่าเสร็จตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เกาะเสม็ดครับแล้วตอนนี้เรามาทำอะไรกันที่เนี่ยร้านอะไรโอ้ทำแปลกๆเด็กข้าวครับพี่อ่ะวันนี้3จะ4ทุ่มแล้วครับ4ทุ่มเพิ่งได้กินข้าวข้าวดึกข้าวดึกไข่ร้านดูสกายครับดูสกายตอนนี้เขาเปิดดึกอยู่เพราะว่าเขานั่งเล่นไพ่ร้านไว้เดี๋ยวถามก่อนว่ามีตำรวจประจำเกาะไหมดูสกายอันนี้โฆษณานี่เผื่อเขาจะลดให้ใช่ไหมครับใช่โอ้โหโฆษณาแหลกไม่ไม่ใช่พี่เอมีอะไรจะบอกไม่ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กเสิร์ฟนี่พอดีว่าผมไปสะดุดตาน่าจะเป็นพนักงานที่นี่ครับอาจจะเป็นลูกเขาบ้างผมไม่แน่ใจคือเขาเป็นฝาแฝดกันหน้าตาเหมือนกันมากไม่ก็ฝาแฝดนะผมก็เลยถามใครน่ารักกว่าใครเขาฝาแฝดอ่ะก็น่ารักทั้งคู่เลย